สวัสดีค่ะวันนี้มาบอกข่าวการโปรเจกต์ใหม่ของ Zipmec ได้ออกมาแล้วนะคะชื่อว่า Zip Launch มาหน้าแรกแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างได้เลยปกติจะมี Zip Up Zip Lock Zip World ใช่ไหมคะวันนี้ก็จะเพิ่มมาเป็น Zip Launch เพิ่งเข้ามาเมื่อวานนี้ค่ะวันแรกกดเข้าไปได้เลยมันจะเป็นการฝากเหรียญค่ะฝาก ZMT เพื่อที่จะรับเหรียญยิลลี่ก็คือ YLDY นะคะเป็นการฝากที่มีจำนวนจำกัดค่ะมีระยะเวลาที่แน่นอนก็คือ30วันนะคะอันนี้จะเป็นหน้ารายละเอียดเขาก็จะนับถอยหลังนะคะว่าเหลือเวลาอีกเท่าไหร่ในการจะได้รับเหรียญในการจะได้ผลตอบแทนนะคะตอนนี้ก็เหลืออีก28วันกับ20ชั่วโมงเนาะในขณะที่ทำนี้ตอนนี้4โมงเย็นนะคะสองยังไม่ได้ทำการล็อกเพราะว่าตอนแรกยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ดูข้างล่างนะคะรายละเอียดโปรเจกต์ของเขาเนี่ยเขาจะจำกัดอยู่ที่ 2.5 แสนเหรียญซึ่งตอนนี้อยู่ที่ 2.1 หมื่นเหรียญแล้วนะคะก็ไปไวมากๆเลยแค่วันเดียวเองอะทีนี้ก็จะมาทำการล็อกกันก็กดล็อกได้เลยนะคะล็อกเพื่อรับเหรียญแล้วก็จะเข้ามาสู่หน้านี้ค่ะ2มี200 ZMT ที่ปลดล็อกพอดีจากแคมเปญที่แล้วเนาะก็กด 100% ได้เลยแล้วก็กดล็อกเพื่อรับโทเค็นค่ะรางวัลเฉลี่ยต่อชั่วโมงเขาก็จะคิดให้เลยอยู่ที่ 0.8632นะคะเหรียญหน่วยเป็นเหรียญนะคะแล้วก็จะมาสู่หน้านี้ที่จะต้องกดยอมรับต้องเลื่อนลงมาให้สุดก่อนนะคะมันถึงจะติ๊กได้เสร็จแล้วก็กดล็อกเหรียญเพื่อรับโทเค็นค่ะแค่นี้ค่ะสำเร็จล็อกเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าถามว่ามันต่างจากซิปล็อกตรงไหนนะคะก็จะต่างตรงที่ถ้าล็อกไว้ในซิปล็อกอ่ะจะได้โบนัสเป็นเหรียญ ZMT แต่ถ้าเอาไว้ใน C Launch ก็จะได้รางวัลเป็นโทเค็นต่างๆตามโปรเจกต์ซึ่งถ้าเป็นตอนนี้ก็จะได้เป็น YLDY นะคะพอล็อกเสร็จแล้วนะคะก็ลองมากดดูรายได้ยังไม่มีนะคะประวัติก็มีการซื้อแล้วนะคะดูที่โปรเจกต์ที่สำเร็จก็ยังไม่มีลองกดดูที่รายละเอียดโทเค็นนะคะเข้ามาหน้าตาเขาก็จะเป็นแบบนี้รายละเอียดโครงการ C Launch YLDY นะคะวันที่เริ่มต้นคือเริ่มตั้งแต่26ตุลาคือเมื่อวานนี้นะคะรางวัลโทเค็นทั้งหมดจะมี 6,250,000 เหรียญรางวัลตามรายวันอ่ะก็จะมีเท่านี้นะคะก็มาอ่านดูได้พอตอนทำรายการเสร็จใช่ไหมคะสองก็ทิ้งไว้ก่อนแล้วก็เข้ามาดูใหม่ตอน 6:30 น.ปรากฏว่าเงินหายไปไหนจาก17,000 เหลือ 4,000 ก็ตกใจนิดนึงนะคะก็เลยเลื่อนลงมาดูที่ C Launch เหมือนเดิมว่ามันจะโชว์ในนี้ไหมปรากฏว่ามันไม่ได้โชว์เป็นจำนวนเงินอะค่ะแต่ว่าโชว์เป็นจำนวนเหรียญ ZMT นี่รายละเอียดเขาก็จะขึ้นว่าได้ APY เท่าไหร่แล้วก็รางวัลที่ได้รับเท่าไหร่นะคะนี่จำนวนที่ล็อกไว้ก็200กว่าเหรียญรางวัลที่ได้ต่อชั่วโมงนะคะเฉลี่ยก็เท่านี้เอาจริงๆก็ยังไม่ชินเหมือนกันนะคะยังงงๆอยู่ถ้าใครอยากล็อกเพิ่มก็สามารถกดล็อกเพื่อรับโทเค็นตรงนี้ได้เลยนะคะเข้าไปเติมได้เลยเราสามารถเพิ่มเข้าไปได้ตลอดแล้วก็สามารถถอนได้ตลอดเช่นกันไม่จำเป็นต้องอยู่ครบ30วันนะคะไหนลองแวะมาดูรายได้สิปรากฏว่ารายได้ขึ้นแล้วนะคะได้2รอบแล้วตอน 5:01 น.กับ 6:01 น.นะคะก็เป๊ะมากได้2รอบโปรเจกต์ที่สำเร็จยังไม่ขึ้นน่าจะเป็นแบบต้องขายอะเนาะต้องยกเลิกถึงจะขึ้นว่าโปรเจกต์สำเร็จมีคำถามเยอะมากค่ะคำถามที่ส่วนใหญ่จะถามกันนะคะอันนี้ทาง Zipmec เขาก็ทำมาไว้ให้คำถามแรกคือโทเค็นของฉันจะถูกล็อกใน C Launch นานแค่ไหนเขาบอกว่า C Launch มีความยืดหยุ่นสูงคุณสามารถถอนโทเค็นของคุณได้ทุกเมื่อและสามารถเพิ่มจำนวนเงิน ZMT ที่ล็อกไว้ได้ทุกเวลาที่ต้องการเช่นกันถามว่าจำนวนเหรียญ ZMT ที่ล็อกไว้ใน C Launch จะถูกนับเข้ารวมกับ Zip Lock หรือ Zip Up หรือไม่คำตอบคือไม่นับรวมนะคะจะแยกกันแล้วก็จะไม่ได้นับถึงการเลื่อนขั้นเป็นสมาชิก VIP ขั้นต่างๆนะคะคือทุกอย่างแยกกันหมดเลยไม่รวมเลยอีกคำถามที่น่าสนใจอะค่ะคือเขาถามว่าสามารถแลกเปลี่ยนโทเค็นที่ได้รับมาเนี่ยสามารถแลกเป็นเงินทันทีได้เลยไหมเขาบอกว่าโทเค็นที่คุณได้รับจะยังไม่สามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนได้นะคะจนกว่าโทเค็นของโปรเจกต์นี้จะเปิดให้ซื้อขายบน Zipmec โดยปกติแล้วระยะเวลาที่จะเปิดให้ซื้อขายจะอยู่ประมาณ1เดือนหลังจากจบแคมเปญนะคะเมื่อเปิดให้มีการซื้อขายแล้วก็สามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนโทเค็นได้ทั้งหมดเลยค่ะสามารถเลือกที่เรียนรู้เพิ่มเติมข้างบนได้นะคะแล้วก็สามารถเลื่อนลงมาข้างล่างเพื่ออ่านคำถามได้ที่มีถามไปเยอะมากน่าจะเป็นคำถามหลักๆที่คนน่าจะถามกันบ่อยค่ะ
ก็ถ้าใครสนใจนะคะสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้นะคะเหมือนเป็นการนำเหรียญไปล็อกแล้วก็จะได้เหรียญอื่นมาเป็นผลตอบแทนนะคะก็น่าสนใจดีเหมือนกันแต่ว่าต้องรีบๆหน่อยนะเพราะว่าน่าจะเต็มเร็วเหมือนกันค่ะถ้าใครยังไม่มีกระเป๋านี้ก็สามารถกดลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะส่งมานี่แชร์สวัสดีค่ะ